องนี้รวดงามนักคราวนี้เห็นทีข้าจะมีผัวแล้วขึ้นคานมานานหยุดนะนางพวกนี้หยาบช้ายิ่งนักบุรุษเพศอย่าบังเพนตะบะพวกเจ้าก็เอามาเป็นผัวขัดขวางทางหลุดพ้นเธอไปทำแท้งมาใช่ไหมวิญญาณเด็กเขาถึงนี่ไม่ยอมเอาทำไมแม่ชีถึงรู้อะคะนี่แม่ชีนะตั้งใจจะให้หลุดพ้นเลยเหรอไม่หวังสูงไปหน่อยเหรอทำอย่างกับว่าจะสำเร็จอรหันต์งั้นล่ะหญิงผู้นี้เคยสั่งฆ่าคนสองคนแต่ก็รอดพ้นการถูกลงโทษในโลกมนุษย์ไม่ใช่แค่นั้นท่านนางศิลป์เคยโกงเงินของฉันไปด้วยบัญชีบาปหญิงผู้นี้ยังปรากฏไม่หมดใจเย็นๆใครก็ตามที่เคยมีบุญและบาปเกี่ยวพันกับนางศิลป์ค่อยพูดกันทีหลังกลับเข้าร่างสัตว์ทำดวงจิตและลมปราณเป็นหนึ่งเดียวกันต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านจงดำเนินชีวิตตามที่ได้รับปากกับเราในยมโลกไว้ด้วยจากที่แม่ชีได้ไปสวรรค์กลับมาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะฝักใฝ่ธรรมะพี่ฉันอยากจะไปบวชชีคิดอะไรขึ้นมาอีกล่ะเราถึงได้อยากไปบวชฉันผ่านความเป็นความตายมานะพี่ชีวิตฉันยังสับสนวุ่นวายนะฉันอยากจะไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวฉันจะได้สงบสบายใจแล้วค่อยว่ากันมาส่วนตาหนูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปฝากพ่อกับแม่พี่เลี้ยงก่อนปู่กับย่าก็เอ็นดูอยู่แล้วล่ะนะตาหนูจริงๆเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ขัดไม่ได้เพราะว่าย่าช่วยพูดให้ย่าเป็นคนรักลูกรักหลานก็เลยเอาลูกไปฝากไว้กับทางย่าทางพี่น้องข้างของสามีนะคะแล้วก็ลาบวชใครเลยใช่หญิงมากสงสัยว่าที่ตอนยังไม่ได้บวชน่ะคงจะมีปัญหามากนะช่วงที่เราปฏิบัติเพื่อนๆที่ปฏิบัติคนที่ไม่เข้าใจเราเขาก็หมั่นไส้ว่าเราอะทำตัวเหมือนกับว่าจะสำเร็จแล้วอย่างนั้นแหละคือคล้ายๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแต่เราอะรู้สึกว่าเราอ่ะยังดีไม่พอเพราะว่าเวลาเขานินทาใครเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติเราก็จะเผลอหลุดไปนินทาด้วยเราก็เลยแบบพยายามที่จะไม่สูงสิงกับเพื่อนเพราะกลัวสิงข้อที่4จะขาดชาติก่อนเราคงนินทาว่าร้ายทำกรรมทางวาจาไว้มากชาตินี้ถึงคงถูกนินทาว่าร้ายขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันมีสติระลึกรู้ต่อไปนี้ฉันจะสงบวาจาไม่นินทาให้ใครอีกแล้วอ
ลังจากที่บวชได้ประมาณปีหนึ่งนะคะสามีแม่ชีเขาก็มาถามว่าจะสึกไหมแม่ชีก็บอกไม่มีกำหนดเขาก็เลยบอกถ้าไม่สึกอ่ะเขาก็จะมีเมียใหม่แล้วนะเราก็บอกว่าตามสบายเพราะว่าทุกคนเลือกทางเดิมเป็นของตัวเองแม่ชีก็ได้ฝึกวิชาเพ่งกสิณที่แม่ชีได้ฝึกก็คือการเพ่งเทียนนะคะพอจิตรวมตัวถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยเริ่มขยายใหญ่ขยายเล็กได้ขยายเล็กใหญ่ได้ถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับเราวูบไปแล้วก็จิตเราก็ไปรับรู้เรื่องราวของอดีตที่เห็นว่าตัวเองเป็นฤาษีสีหนุ่มๆอาสมนี้รูปงามนักคราวนี้เห็นทีท่าจะมีผัวแล้วขึ้นคานมานานหยุดนะนางพวกนี้หยาบช้ายิ่งนักบุรุษเพศอย่าบังเพนตะบะพวกเจ้าก็เอามาเป็นผัวขัดขวางทางหลุดพ้นบาปนักรู้หรือไม่ออกไปไปให้พ้นจากอาสมของข้าน้อยตะแก่เอ้ยเอาแต่จ้องมองดวงอาทิตย์อ่ะแล้วจะรู้เยี่ยงไรว่าชายหญิงเขาเกิดมาคู่กันเยี่ยงนี้แล้วก็อย่าหมายเลยนะว่าจะได้ชื่นชมเนื้อตัวแสนงามของข้าทุยอุเมนางพวกนี้อย่าให้ข้าต้องใช้วิชาสาปเจ้านะแหมข้าสองคนนั้นหามีวิชาเหมือนท่านไม่เกิดมาเป็นหญิงนั้นหาคู่ไม่ได้มันทรมานเพียงใดเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ท่านเกิดเป็นหญิงบ้างไปกันเถอะได้หรือนี่เป็นบุญกุศลนะขอเทพยดาที่คอยปกปักรักษาและให้กำลังใจเกื้อหนุนแก่เราโปรดรับรู้ด้วยเถิดเราจะใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วงที่เราได้วิชากสิณใหม่ๆบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวของคนโดยที่แบบเขาผ่านมาเนี่ยแล้วมันเห็นขึ้นมาเองอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเพ่งเลยอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นกำลังของสมาธิเรารวมตัวกันเต็มกำลังเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นที่มาที่ไปของเขาเลยI'm sorry.
ีช่วยฉันด้วยค่ะเธอมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยเหรอทำไมชีวิตฉันถึงได้แย่ลงทุกทีทำอะไรก็ไม่ขึ้นชีวิตฉันต้องทำลงทุกทีทำแท้งมาใช่ไหมวิญญาณเด็กเขาถึงนี่ไม่ยอมเอาทำไมแม่ชีถึงรู้อะคะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาซะเผื่อว่าเขาจะได้อโหสิกรรมเราให้ได้บ้างก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีการทำนายทายทักกับบุคคลที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้ว่าจะเห็นทุกคนนะคะมันแล้วแต่ว่าเราช่วงนั้นสมาธิเราเต็มกำลังเมื่อไหร่เราก็จะไปเห็นชีวิตของเขาขึ้นมาพอเราทักแล้วมันตรงอย่างเงี้ยเขาก็จะมาปรึกษาเราเราก็จะให้การแนะนำเข้าไปอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาแม่ชีแม่ชีเห็นปุ๊บแม่ชีก็มองหน้าลูกแม่บิณฑบาตนะชีวิตใครก็ใครก็รักเธอมีเหตุทุกร้อนใจอะไรถึงได้มาร้องไห้อยู่ในวัดสามีฉันหนีไปทั้งที่ฉันไม่มีความผิดอะไรเลยแม่ชีช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนะเธอตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมแม่ชีรู้ได้ยังไงฉันก็แค่สัมผัสวาระจิตของเธอได้ขอฉันเถอะนะก็ปืนในกระเป๋าของเธอนั่นไงล่ะแม่ชีรู้เขาก็ตกใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่บอกเขาว่าไม่ได้บอกเพื่อนที่มาด้วยกันด้วยซ้ำว่าเขาก็เอาปืนมาด้วยฉันขอเถอะนึกว่าฉันขอบิณฑบาตชีวิตของเธอก็แล้วกันการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปอย่างมหันต์เธอรู้ไหมว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นกุศลอันสูงสุดพอพบชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้เราได้มีโอกาสสร้างเสริมบุญบารมีถ้าเกิดเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่เทวดาบนชั้นฟ้าก็ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างเราเธอหมั่นทำความดีดีกว่านะเธอเอากลับไปที่บ้านเถอะแต่ต่อไปนี้ถ้าเธอมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรเธอก็มาคุยกับฉันได้หรือว่าฉันจะได้แบ่งเบาความทุกข์ของเธอลงได้บ้างพอพูดอย่างนี้เขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็โอเคตกลงไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็มาถือศีลปฏิบัติทุกวันนี้ก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มาหาแม่นะมีตั้งแต่อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมคือทุกรูปแบบซึ่งเป็นธรรมดาแม่เข้าใจชีวิตของคนทางโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่วิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงแม่จะเน้นเสมอว่าขอให้เรามีสติแล้วก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่เคยทำไว้เราจะไม่ได้รับผลนั้นแน่นอนสิ่งที่ควรทำคืออธิษฐานจิตขอขมากรรมถ้าลูกเคยทำอย่างนี้กับใครในอดีตนับชาติไม่ถ้วนชาตินี้ลูกได้รับกรรมแล้วลูกขอโทษ
นับแต่นี้ต่อไปถ้ายังมีชีวิตอยู่ลูกจะขอทำความดีจนลมหายใจสุดท้ายขอให้ให้โอกาสลูกด้วยเดี๋ยวจ้ะจะรีบไปไหนกันเหรอจ๊ะก็จะรีบไปหาแม่ชีนะสิไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าจะไปหาเขาทำไมอ้าวไม่รู้เหรอว่าท่านให้หวยแม่นมากอะเนี่ยพวกเราถูกกันมาคนละสองงวดติดๆแล้วนะรีบไปเถอะจ้ะพี่เดี๋ยวนี้คนไปนิมนต์แม่ชีซะก่อนแล้วพวกเราก็จะอดกันพอดีไปเลยจ้ะไปไปอยู่วันหนึ่งค่ะปีนั้นน่ะมันเป็นปีที่นาเขาแล้งมากคือฝนมันแล้งมากแล้วเราก็เห็นสองคนผัวเมียมาเลี้ยงวัวขณะที่แม่ชีกำลังนั่งเข้าฌานอยู่เรามีความรู้สึกว่าสงสารจับใจเลยว่ามนุษย์เราดิ้นรนขนขวายไปตามกระแสที่เขาต้องดำเนินขณะที่คิดลำพึงในใจเนี่ยเขาก็เดินเข้ามากราบแล้วก็ขนมลูกกระตุ่นเป็นขนมแบบเหมือนขนมปังตัวเล็กๆกันนะคะเอามาให้เรามีความรู้สึกว่าโถขนาดเขาไม่ค่อยมีจะกินนะเขายังมีความศรัทธาเราขนาดนี้ตอนนั้นมีความรู้สึกเลยเอามือเนี่ยเอื้อมไปหยิบขนมนั้นนะแล้วอธิษฐานจิตขอให้เธอจงมีโชคมีลาภแล้วก็เอาขนมในมือเนี่ยใส่เขาแล้วก็บอกว่าไปนับนะให้มีโชคมีลาภแล้วเขาก็ไปนับตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเนี่ยมันได้14ตัวเขาก็ไปซื้อ14หวยมันก็ออกทีนี้เขาก็ลือกันในหมู่บ้านเลยว่าเขาไปถูกหวยพ่อแม่ชีอู้ทีนี้มากันทั้งหมู่บ้านเลยเราก็ตายแล้วทำไงดีทุกเกิดนะงวดเนี้ยฉันยังนั่งสมาธิไม่เห็นตัวเลขเลยเธอกลับไปก่อนเถอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แน่นะแม่ชีมาเรากลับก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่บึกงานสิ่งเข้าเป็นลางวะเรารู้สึกว่าเราผิดที่ทำให้เขาเนี่ยมาหลงงมงายกับพวกตัวเลขก็เลยนึกอธิษฐานในใจขอขมากรรมแล้วก็นั่งบริกรรมขอขมากรรมอยู่มีอยู่วันนึงรู้หรือไม่ว่าชายชราผู้นั้นคือใครมิทราบเจ้าค่ะนั่นคือเจ้าเมื่อหลายพันปีก่อนเจ้าคือพราหมณ์ปุโรหิตผู้เชี่ยวชาญของด้านไสยเวชอาคมแล้วใช้ไสยเวชอาคมในทางที่ผิดพอเจ้าตายไปเจ้าก็ต้องตกนรกขุมที่ลึกที่สุดต่อเมื่อมีพระผู้อภิญญาแผ่ส่วนกุศลลงมาคลาใดแสงสว่างก็จะสว่างราวหิ่งห้อยเพียงชั่วพริบตาเจ้ารู้เยี่ยงนี้แล้วเจ้ายังจะพาให้พวกมนุษย์ตกลงสู่ในห้วงเหวแห่งกิเลสอีกหรือท่านก็พาไปดูไอ้ขุมที่เราตกนรกอ่ะมีความรู้สึกว่ามันปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใจแข็งกับบริวารพวกนี้นะเราจะต้องลงนรกไปอยู่ขุมนั้นอีกอ่ะไม่คุ้มกันเลยก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าพอกันทีต่อไปนี้จะไม่ให้หวยใครอีกแล้วกลัวจะมีบาปกลับไปซะเถอะต่อไปนี้เราจะไม่ให้หวยใครอีกแล้วอ้าวแม่ทีทำไมพูดอย่างนี้อ่ะเคยให้ถูกมาตั้งหลายงวดแล้วจู่ๆบอกว่าจะไม่ให้แล้วเหรอพวกฉันน่ะเพิ่งจะมาเดือดร้อนน่ะถึงได้มาหา
ไม่เห็นใจกันบ้างเหรอใช่ๆใจดำเป็นแม่ชีอะไรอ่ะขาดความเมตตาเดี๋ยวได้สึกออกไปเลยใช่นะก็จะตบพี่ติ้นคาตลาดเลยเชียวไปกันเถอะพวกเราต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมากราบไหว้มันอีกแล้วยังถือศีลอยู่อ่ะพอเราเลิกตัดสินใจว่าเราไม่ให้หวยเราไม่รู้เขาก็โกรธด่าว่าหาว่าเราใจดำแม่ชีขาดเมตตาตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอกันทีกับความเมตตากับคนที่ไม่มีใจใฝ่ในธรรมแม่ชีก็เลยมุ่งมั่นใช้ชีวิตแบบเรียบสงบจบความวุ่นวายในระดับหนึ่งทีนี้ก็มามุ่งในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ช่วยเป็นกำลังใจให้แก่ลูกด้วยนะเจ้าค่ะต่อไปนี้ลูกจะเลิกข้องและเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์อีกต่อไปลูกจะขอปฏิบัติธรรมแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้หลุดพ้นแม่ชีไปพูดอะไรกับพวกชาวบ้านเหรอเห็นเดินบ่นกันออกไปลั่นวัดก็ไม่ให้หวยเขาละสิแบบเนี้ยต่อไปใครเขาจะนับถือล่ะช่างเขาเถอะฉันตั้งใจไว้แล้วว่าฉันจะไม่ยุ่งสูงสิงกับชาวบ้านฉันจะขอปฏิบัติธรรมแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้หลุดพ้นไปไหนรึจะไปวัดจ้ะไปด้วยกันไหมท่านสมภารน่ะได้นิมนต์หลวงตามาจากวัดเหนือมาเทศมหาชาติด้วยนะนี่ฉันเองอ่ะก็เป็นเจ้าภาพการเทศไว้ไปด้วยกันสิจ๊ะไม่ไปหรอกฉันไม่ใช่พวกค่ำครึ่งอย่างพวกหล่อนงั้นตามใจจ้ะไปกันเถอะไปสิยิงสาวยิงแซ่ค่ำคือวัดสงสัยชาตินี้คือจะหาผัวไม่ได้นี่แม่ชีนะตั้งใจจะให้หลุดพ้นเลยเหรอไม่หวังสูงไปหน่อยเหรอทำอย่างกับว่าจะสำเร็จอรหันต์งั้นล่ะเราจะไม่โต้ตอบอีกแล้วเราจะไม่ทำกรรมทางวาจาอีกต่อไปนี้เราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปกันเถอะเดี๋ยวรัศมีของผู้บรรลุธรรมอ่ะจะเผาผลาญพวกเราหมดพอหลังจากที่แม่ชีเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นได้ในระดับนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเร่งปฏิบัติให้มากขึ้นก็เลยปลีกวิเวกโดยการปิดวาจาเก็บอารมณ์ขังตัวเองเพื่อที่จะให้การปฏิบัติตัวเองนั้นก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะพอเรามุ่งมั่นปฏิบัติแล้วเนี่ยตอนนั้นเราก็เหมือนคนที่ยังไม่รู้จักปรับว่าตึงเกินไปหย่อนเกินไปมันทำยังไงเราก็มุ่งมั่นวิริยะมากเกินถือศีลอดนี่จะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเลยหรือไงเนี่ยไม่รู้จะทรมานตัวเองไปทำไมโอ้
ราไม่สบายมากนะไปหาหมอดีกว่าไหมเราจะไม่เสียเวลาอีกต่อไปแล้วเราต้องเร่งภาวนาเพื่อที่จะได้หลุดพ้นไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตของใครอีกเราไม่ทานอาหารอยู่9วันนะคะกระเพาะมันปวดตัวมากอะแล้วน้ำกรดมันก็ไหลย้อนจนกระทั่งช็อกไปอะค่ะระหว่างที่เราจะช็อกไปเนี่ยเราก็ยังมีสติอยู่แต่ตอนนั้นอะประมาทเราไม่ภาวนาอะไรเลยเราคิดว่าเราอะทำความดีเยอะรู้สึกตัวอีกทีมันเหมือนกับธาตุไฟแตกอะคืออุจจาระลาดเลยอะแล้วความรู้สึกอะมันร้อนตั้งแต่ศีรษะไล่ลงมาไล่ลงมาจนแบบความรู้สึกเนี่ยมันร้อนที่ปลายเท้าอะแล้วก็รู้สึกวูบไปเจ้านี่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นเอามันไปขึ้นต้นงิ้วไปเดี๋ยวดูดิมาแล้วหรือข้ากำลังรอท่านอยู่รอข้าเหรอใช่นี่ไงที่ทำงานของท่านขณะที่ไปนรกภูมิเราก็ตกใจเฮ้ย เราทำความดีมาตั้งมากมายตั้งหลายปีทำไมเราลงมาที่นี่ได้ยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเอ้าก็ท่านน่ะทำความดีแต่ท่านยังมีความโกรธโมโหจิตวาระสุดท้ายคะแนนของท่านเนี่ยบุญครึ่งนึงบาปครึ่งนึงท่านก็ต้องลงมาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ปรโลกนี่แหละท่านมีหน้าที่ดูแลบัญชีบุญส่วนข้าพเจ้าต้องดูแลบัญชีบาปชื่ออะไรบอกไปป้าชื่อศิลป์บ้านอยู่กรุงเทพป่วยเป็นโรคมะเร็งตายจ้ะเมื่อมีชีวิตอยู่หญิงผู้นี้เคยสั่งฆ่าคนสองคนแต่ก็รอดพ้นการถูกลงโทษในโลกมนุษย์ไม่ใช่แค่นั้นท่านนางศิลป์เคยโกงเงินของฉันไปด้วยบัญชีบาปหญิงผู้นี้ยังปรากฏไม่หมดใจเย็นๆใครก็ตามที่เคยมีบุญและบาปเกี่ยวพันกับนางศิลป์ค่อยพูดกันทีหลังแต่บัญชีนี้นางศิลป์ก็เคยทำบุญไว้เช่นกันทั้งสร้างวิหารหล่อพระและเคยทอดกฐินไว้มากมายเงินที่คดโกงเข้ามาเอามาทำบุญข้าพเจ้าไม่เห็นว่าจะเป็นบุญกุศลหากจะได้ก็เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นมันเคยออกเงินกู้ดอกเบี้ยสูงมากใครไม่ให้มันก็จะทำร้ายจนเกือบตายเป็นความจริงหรือไม่จริงเจ้าค่ะเสียดายไม่ได้ทำให้หลุดพ้นจากบาปกรรมได้และยังไม่ได้ทำให้กระแสบุญส่องสว่างนรกจากที่แม่ชีได้ไปสัมผัสมาบรรยากาศมันเหมือนกับมันอยู่ในถ้ำอากาศของมันเนี่ยแบบอึมครึมหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็อึดอัดมองอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะมันสลัวสลัวแต่ถ้าเทียบกับคลื่นชั้นบรรยากาศของสวรรค์เนี่ยมันเหมือนกับเราเดินจากที่แดดร้อนๆเนี่ยแล้วเราเข้าไปพักในห้องแอร์ความรู้สึกที่มันเบากายแล้วก็ใจมันก็เบาแล้วเราก็เห็นแต่สิ่งที่สวยๆงามๆทำให้จิตของเราเนี่ยเพลิดเพลินจนลืมทุกข์ไปเลยขอฉันกลับไปเถอะในเมื่อฉันยังไม่หมดอายุขัยของบนโลกมนุษย์จะกลับไปทำไมบุญกุศลท่านมากมายนะห่วงทางนู้นก็ไม่มีไม่ใช่หรือใช่
แต่ฉันคิดว่าฉันยังทำกรรมดีมันไม่พอได้เห็นแล้วว่าบุญและกรรมเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีให้ฉันกลับไปเถอะนะเจ้าคะเราก็คิดในใจถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราก็คงช่วยอะไรสัตว์นรกเหล่านี้ไม่ได้หรอกขอให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปโลกมนุษย์บรรเพ็ญบารมีกับมนุษย์เถอะแล้วเขาก็เช็คข้อมูลกันเขาก็เลยตกลงให้แม่ชีกลับขึ้นมาตามใจท่านเถอะขออนุโมทนากับท่านด้วยหากบุญบารมีของฉันถือพร้อมพอที่จะช่วยยมโลกได้ฉันก็ยินดีถึงแม้ว่าฉันจะครองเพศเป็นนักบวชอยู่ในโลกมนุษย์ก็ตามได้สิบารมีที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดทุกภพทุกชาติทำให้ท่านมีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์และยมโลกอย่าลืมกลับไปบอกมนุษย์ด้วยว่าถ้าต้องการอุทิศส่วนตนถึงผู้ล่วงลับจะต้องอุทิศให้ถึง31ภพภูมิเพราะบางทีญาติพี่น้องและวิญญาณของผู้ล่วงลับต่างก็เกิดในภพภูมิต่างๆมากมายเจ้าค่ะฉันจะนำความนี้ไปบอกบนโลกมนุษย์กลับเข้าร่างซะทำดวงจิตและลมปราณเป็นหนึ่งเดียวกันต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านจงดำเนินชีวิตตามที่ได้รับปากกับเราในยมโลกไว้ด้วยเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะท่านนายบัญชีท่านพญามัจจุราชท่านยมทูตรวมถึงท่านเทพบุตรบนสวงสวรรค์ทุกท่านได้ให้ธรรมะอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสัญญาว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากรับปากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องทำไหมเจ้าค่ะหลังจากที่ได้กลับมาจากนรกภูมิแล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่เป็นกัลยาณมิตรมาชวนให้ไปเข้าปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4เจริญพรมีธุระอะไรกับแม่ชีหรอดิฉันมาวันนี้เป็นประจำเจ้าค่ะแม่ชีคงจำไม่ได้เพราะช่วงหลังเห็นแม่ชีปฏิบัติกรรมฐานอยู่แต่ในกุฏิเวลาเราเหลือน้อยแล้วถ้าไม่รีบปฏิบัติตั้งแต่วันนี้จะไม่ทันการแต่ตอนนี้ดิฉันปฏิบัติกรรมฐานสายอื่นแล้วนะเจ้าค่ะไม่ใช่องค์ภาวนาอย่างที่แม่ชีเคยสอนเอาไว้สายไหนเหรอจ๊ะสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะใช้องค์ภาวนาพองหนอยุบหนอสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกทุกอริยบทไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนหรือยืนก็ใช้ภาวนาได้ตลอดมีสติกำกับเจ้าค่ะน่าสนใจนะการมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาทำให้เราไม่ประมาทถ้าแม่ชีสนใจดิฉันก็จะเชิญแม่ชีไปเผื่อบางทีแม่ชีอาจจะชอบก็ได้นะเจ้าคะเอาสิจ๊ะแม่ชีก็เลยไปปฏิบัติตามที่เพื่อนแนะนำมีความศรัทธามุ่งมั่นในแนวนี้เพราะว่ามันสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายกับใครเพราะเขาเน้นเราไม่พูดกับใครปิดวาจาดูกายดูใจเราอย่างเดียว
ึกแนวสติปัฏฐาน4มาได้ประมาณ13ปีแล้วค่ะคือมีความเข้าใจในระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาดูแลพ่อแม่ปี2551แม่ชีก็ตัดสินใจกลับมาที่ฉะเชิงเทราโยมแม่โยมพี่ฉันอยากจะซื้อที่ดินผืนนี้แม่ชีจะเอาไปทำอะไรหรอฉันอยากจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดินที่พี่พาแบ่งให้แม่ชีอ่ะคงไม่พอหรอกนะลองไปติดต่อกับญาติๆบริเวณข้างๆนี้ไหมจะได้มีที่ดินเพิ่มมากขึ้นนั่นสิวันหน้าจะได้มีพื้นดินผืนกว้างๆจะได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างสมบูรณ์แต่ทำไมแม่ชีถึงอยากได้ที่ดินผืนนี้ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่คืนนี้ฉันจะลองนั่งกรรมฐานดูเผื่อจะได้ค้นพบว่าเหตุผลทำไมฉันถึงอยากได้ที่ดินผืนนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมตอนที่ตัดสินใจจะมาสร้างที่นี่แม่ชีก็นั่งสมาธิปรึกษากับครูบาอาจารย์ว่าเราจะสร้างแบบไหนอย่างไรแม่ชีก็เห็นภาพอดีตถามเป็นที่ที่องค์เหนือหัวตรงสร้างไว้สำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ร้อนอะไรก็ตามเมื่อทุกข์แล้วจะหาคนอยู่พระนครไหมข้าหามีความคิดอันใดไม่ไม่ได้ดอกนี่คือคำราชบัญชาขององค์เหนือหัวท่านดูเสียที่นี่ล่ะลืมเสียเธอต่อแต่นี้ไปขอให้เจ้าจงเดินทางสายธรรมเถิดแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าสุขใดจะเสมอเท่าความสงบนั้นไม่มีที่เนี่ยในอดีตมันเคยเป็นวังหลังเหมือนกับเวลาที่นางสนมหรือพวกนางกำนันในที่ทำอะไรผิดแล้วถูกปลดก็จะให้มาอยู่ที่วังหลังแล้วก็จะมีคนนุ่งขาวห่มขาวกันเยอะเนื่องจากว่าเวลาวันพระเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมบางคนก็แบบจิตใจยังเศร้าหมองอาฆาตพยาบาทถึงการที่เขาต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งแม่ชีก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสร้างหมู่บ้านผู้ทรงธรรมให้เป็นที่ระลึกที่นี่คือที่อยู่ของหญิงที่มีทุกข์ทั้งหลายต่างต้องมารวมตัวกันที่นี่ด้วยทุกข์และโทษมหันต์เราก็ขออุทิศส่วนกุศลให้ท่านจงได้รับผลบุญจากเราด้วยวิญญาณใดใกล้จะหลุดพ้นก็ขอให้หลุดพ้นแต่ถ้าดวงวิญญาณใดที่ยังต้องได้รับกรรมที่เคยก่อไว้ก็ขอให้ร่วมสร้างกุศลกับเราเถิดหลังจากนั้นมาแม่ชีก็ตัดสินใจ
กลับมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราในปี2552ลงมือสร้างสำนักปฏิบัติธรรมใช้ชื่อว่าศูนย์วิปัสสนาโพธิวันนาค่ะซึ่งเป็นฉายาของแม่ชีเองค่ะผู้ที่ได้เข้ามาเนี่ยจะได้รับการแนะนำเช่นหนึ่งแนะนำวิธีการรักษาศีล5ประโยชน์ของการรักษาศีล5 2สอนให้เขารู้จักนั่งสมาธิแบบเบื้องต้นที่ถูกวิธีโดยทีมงานวิทยากรเนี่ยมีเทคนิคที่จะทำให้ญาติโยมเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยสำหรับผู้ที่สนใจจะมาปฏิบัติก็โทรศัพท์มาจองนะคะว่าเราจะมาเข้าปฏิบัติช่วงเดือนไหนวันที่เท่าไหร่เพราะว่าของเราจะมีทั้งเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่นี่เรามีเจ้าภาพวิปัสสนารายเดือนที่อุปถัมภ์มูลนิธิเราอยู่เพราะฉะนั้นโยมที่ไม่ค่อยมีปัจจัยเนี่ยถ้าจะมาที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยแล้วก็ถ้าอยู่กรุงเทพนะคะเราก็จะมีรถตู้รับส่งจากนวมิน95แม่ชีก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะว่าผลทานทำให้เรามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งวันนี้และวันหน้าและโลกหน้าผลศีลทำให้เรามีความสุขสงบร่มเย็นเช่นเดียวกับผลของภาวนาทำให้เรามีสติมีปัญญาญาณมีความเข้าใจชีวิตและอ่านชีวิตตัวเองได้ชัดเจนตราบใดที่เรายังเห็นว่าลมหายใจเรามันยังมีเข้าและยังมีออกอยู่ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตสั่งสมเสบียงบุญเอาไว้พร้อมที่จะเดินทางไปสู่โลกหน้า